ดูจากสถานการณ์ที่ทำเนียบคลี่คลายซึ่งก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างมากว่าจะมีการยุบสบคใช่ไหมครับก็เป็นข่าวมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วละ่ะซึ่งผมได้สอบถามเรื่องนี้กับท่านพลเอกนัทพลนาคพาณิชนะครับเลขาธิการสมชในฐานะผอ,อ,อสอบค,สบคนะครับท่านก็บอกว่าได้เตรียมเรื่องนี้ไว้ถ้ายุบก็แปลว่าก็ต้องมีการยุเลิกนะครับพรกพระราชกำหนดด้วย นะครับแล้วก็ยุสบสวบคก็กลับไปสู่การทำงานตามกฎหมายปกติที่มีอยู่ในขณะน,นี้ก็คือจะไปใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยโรคติดต่อนะครับซึ่งก็จะมีการปรับแก้จากกฎหมายเดิมที่มีตั้งแต่ปี2 5 5 8ซึ่งมันอาจจะไม่ครอบคลุมอาจจะมีข้อจำกัดแต่ว่าพอไปปรับแก้กฎหมายนะครับพรบโรคติดต่อเนี่ยให้มันมีครอบคลุมมากขึ้นให้อำนาจที่มันสามารถจะทำได้ นะครับโดยที่ไม่ต้องอาศัยอํานาจนายกรัฐมนตรีนะครับที่จะต้องตั้งคณะกรรมการรูปแบบพิเศษแล้วก็อาศัยพระราชกําหนดแบบนี้นะครับอันนี้ก็น่าจะทําให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเราไปดูนะครับตัวเลขของโลกเนี่ยนะครับถ้าจํานวนผู้ติดเชื้อวันนี้ของโลกเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ที่221ล้านนะครับตัวเลขกลมๆนะครับแล้วก็จํานวนผู้ติดเชื้อทั้งโลกนี่ก็ลดลงเหลือ399,932ราย นี่ตัวเลขรายงานวันนี้นะครับโดยที่อเมริกาเองก็ตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงนะครับสอวันติดแล้วนะครับอเมริกาเหลือ3 9มหมอินเดีย30,000นะครับอังกฤษ41,000อังกฤษยังสูงอยู่นะนะครับฝรั่งเศส3,000นะครับประเทศสเปน3 0 0 2อิตาลี3 3 0 3นะครับเยอรมนี6 7 0 7นี่ให้เห็นทั้งยุโรปและอเมริกา ส่วนทางเอเชียของเรานะครับของอินเดียเนี่ยสามหม่นอย่างที่บอกนะครับอินโดนีเซียเนี่สี่พแต่เสียชีวิต612้นอินโดนีเซียเสียชีวิตเยอะนะครับฟิลิปปินส์สองหมฟิลิปปินส์สูงนะครับมาเลเซีย17,300เจสียชีวิต272ญี่ปุ่น12,908เกสียชีวิต41และประเทศไทยของเราอยู่อันดับ29ของโลก1 3ื่นสเอสียชีวิต241 เวียดนาม12,481เสียชีวิต311เมียนมา2 0 2 5 0เสียชีวิต9กกลลีใต้1,375เสียชีวิต6กัมบูชา528เสียชีวิต13ประเทศลาว125นะครับนี่คือตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับโควิด1 9ภาพรวมของโลกตัวเลขก็ลดนะครับภาพรวมของประเทศไทยตัวเลขก็ดีขึ้นนะครับ ดูแผ่นภาพอีกสักแผ่นภาพหนึ่งนะครับก็จะเห็นชัดเจนว่า13,821ในวันนี้นะครับนี่ตัวเลขวันนี้นะทำให้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อของประเทศไทยตั้งแต่คนแรกจนกระทั่งถึงตัวเลขเมื่อวานรายงานวันนี้ติดเชื้อรวมกัน1 1 3 8 3 4 3คนรักษาหายแล้ว1,149,595คนวันนี้มีเสียชีวิต241 นะครับอัตราเปอร์เซ็นต์การเสียชีวิตอยู่ที่ศูนอเปอัตราการเสียชีวิตนะครับ1.02นะครับแปลว่าแปลว่า100คนเสียชีวิต1คนนิดนะครับคุณผู้ชมครับเปอร์เซ็นต์การเสียชีวิตก็ขยับขึ้นมาจากเดิมที่ไม่ถึง1%แล้วก็พูดที่อยู่ในโรงพยาบาลนะครับตัวเลขก็ลดลงนะครับจาก200,000กว่าบัตรนี้เหลือ1 4 5 5 6 6 5 นะครับอยู่ในโรงพยาบาลจริงๆ42 0 0 0ตัวเลขกลมๆนะแล้วก็โรงพยาบาลสนามและอื่นๆอีกแสนสรายอันนี้ก็คงจะรวมกับเขาจะว่าไม่ไ,มได้รวมที่อยู่ในระบบ HI ที่อยู่ที่บ้านนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ผู้เสียชีวิตทั้งหมด241รายนะครับภาพถัดไปนะครับเป็นผู้สูงอายุ60ปีกับผู้ที่มีโรคเรื้อรังรวมกันแล้ว86เป มีหญิงตั้งครรภที่เสียชีวิตสองรายครับอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับแล้วก็ที่จันทบุรีครับคุณผู้ชมครับเสียใจมากครับผู้หญิงตั้งครรภใครที่ตั้งครรภ์สสัปดาห์แล้วต้องฉีดวัคซีนนะต้องฉีดให้เข้าไปเดินไปหาหมอขอฉีดวัคซีนเลยนะครับอันนี้รัฐบาลก็ให้ความสําคัญที่จะช่วยเหลือปกป้องนะครับว่าที่คุณแม่หญิงตั้งครรภแล้วก็ลูกในท้องเพราะมันเป็นเรื่องเศร้า และไล่ไปดูนะครับจำนวนของ10อันดับนะครับสิจังหวัดนะครับกรุงเทพ3ามพัยังสูงอยู่ครับกทมเกือบ4 0่พันน้ไม่นับรวม ATK นะเฉพาะกทมนี่ติดเชื้อรวมกันแล้ว3,000 0 0กว่าคนแล้วนะครับ3,5,380คนสมุดประการตัวเลขขึ้นมาที่1,140เมื่อวานนี้บอกสมุดประการดีขึ้นวันนี้สมุดประการกลับมาแย่ตัวเลขไปที่1,140 ชนบุรี713สมุทรสาครดีครับลดลงมาอีกครับอยู่ที่694แล้วก็ไล่เรียงกันมาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับถัดไปครับคุณผู้ชมครับถัดไปภาพถัดไปนี่ไอเห็นตัวเลขนะครับอันนี้ผมให้เห็นตัวเลขน้อยๆบ้างครับจังหวัดที่ติดเชื้อกันเป็นพันนะครับหลายพันอย่างกทม3 0 0พกว่านะครับแล้วก็สมุทรปราการพันกว่าจังหวัดน้อยๆก็มีอย่างจังหวัดหนองคายนี่8คน นี่ตามตารางนี้เนี่ยถ้าตัดไปก็จังหวัดที่นะ้อยจังหวัดอุดทัยธานีนิ่7นะครับลำปางนี่แค่2นะครับบึงการจังหวัดพะเยา9นะครับจังหวัดแพร่3จังหวัดแม่ฮ่องสอน9คนก็มีจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อน้อยๆอยู่เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ไปดูเส้นกราฟก็จะเห็นว่าแนวโน้มก็ลดลงนะครับก็เชื่อมประสานกันหมดกับท่าทีนะของรัฐบาล แล้วก็ตัวเลขของผู้ติดเชื้อทั้งภาพรวมในประเทศทั้งเส้นสีแดงนะครับเส้นสีเขียวในต่างจังหวัดก็ลดลงเส้นในกรุงเทพหมหานครก็อาจจะยังลดลงไม่มากแต่ก็ถือว่าก็อยู่ในช่วงขาลงเช่นเดียวกันและไปดูแถบสีของการให้แถบสีของประเทศไทยเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ก็มีพื้นที่สีเขียวคือมีผู้ติดเชื้อไม่เกิน10รายเนี่ยนะครับมีทั้งหมด7จังหวัดนะครับ แล้วก็เป็นพื้นที่สีเหลืองติดเชื้อนะครับไม่เกิน50รายเนี่ยมี24จังหวัดก็เรียกว่าสถานการณ์เริ่มจะคลี่คลายดูจากแถบสีนี้จากเดิมแดงส้มแดงส้มทั้งหมดเลยนะตอนนี้มีสีเขียวมาแซมนะครับแล้วก็มีสีเหลืองค่อยๆปรับเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆตามสถานการณ์การฉีดวัคซีนเราฉีดกันไปแล้วทั้งหมด36,635,271โดสครับ ที่ฉีดกันไปแล้วนะครับก็ถือว่าก็ทำได้ตามเป้าหมายนะครับมากยิ่งขึ้นเข้าใกล้เป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้สิ้นเดือนกันยายนอย่างน้อย1เข็มเนี่ยนะครับต้องได้70% 70%นะครับนั่นก็อยู่ที่ตัวเลขคนจะต้องฉีดอยู่ที่ประมาณ50ล้านคนจาก70ฉีด50ก็70ก็ตัวเลขประมาณนี้นะครับก็ใกล้เคียงความเป็นจริงครับ36ล้านโดสณนะขณะนี้นะครับ